perhaps you haven't been looking hard enough. Oh, believe me, Grim, when I find her, I'll know. What would I pay to stay here beside you? A girl rescued me. What would I do to see you smiling at me? ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่า The Little Mermaid ขึ้นหิ่งเป็นแอนิเมชันดิสนีย์ขวัญใจวัยเด็กของคนทั้งโลกตั้งแต่ออกฉายในปี1989ความสำเร็จของเจ้าหญิงเงือกสาวพราวเสน่ห์ผู้หลงไหลในเสียงเพลงอันไพเราะนั้นยังคงสร้างแรงกระเพื่อมมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวมนรักแห่งท้องทะเลถูกดัดแปลงมาจากนิทานสอนใจปี1837โดยฮานคริสเตียนแอนเดอร์เซนที่ดันไปเข้าตาผู้สร้างมิกกี้เมาส์อย่างวอลต์ดิสนีย์ถึงขั้นทำให้เขาอยากจะสร้างเป็นภาพยนตร์แต่ด้วยข้อจำกัดในด้านโปรดักชันของยุค30ทำให้ The Little Mermaid ยังคงเป็นความฝันที่ยากจะเอื้อมถึง And I am never, never to hear of you going to the surface again. Is that clear?จนปี1985ผู้กำกับและแอนิเมเตอร์อย่างรอนคลีเมนส์ผู้สร้างสรรค์แอนิเมชัน The Great Mouse Detective ได้เดินเข้าไปในร้านหนังสือเล็กๆและบังเอิญไปเจอเรื่องราวของเงือกสาวแอเรียล And I went into a bookstore and I read The Little Mermaid and got very excited about it and wondered why it had never been done before ณตอนนั้นเองหนทางที่จะดัดแปลงเรื่องราวจากหน้ากระดาษสู่จอภาพยนตร์ก็ปรากฏหากไม่ใช่รูปแบบภาพยนตร์คนแสดงแต่กลับเป็นศาสตร์แห่งแอนิเมชัน When I got to the end it was a very sad story where the mermaid dies at the end and loses her prince but I came up with an idea of a way to make it end in a happier way ด้วยไฟแพชชั่นอันแรงกล้ารอนเลยไปชวนเพื่อนสนิทของเขาอย่างจอห์นมัสเกอร์มาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์รวมและขยายไอเดียเพียง2หน้ากระดาษให้กลายเป็นบทภาพยนตร์ที่อำนวยการสร้างโดยเจฟฟรีย์คัสเซนเบิร์กหัวเรือใหญ่ของวอลต์ดิสนีย์สตูดิโอสในตอนนั้นThey wrote a stunning screenplay. I mean, just to this day, I remember it as being one of the best of anything I've ever had. แต่โจทย์สำคัญที่พวกเขาต้องตีให้แตกคือการผสมผสานเรื่องราว coming of age ที่มีรายละเอียดทางอารมณ์ที่ซับซ้อนให้ออกมากลมกล่อมถูกปากผู้ชม Oh my gosh! Oh my gosh! Have you ever seen anything so wonderful in your entire life? Cool. กุญแจชิ้นสำคัญที่เป็นส่วนผสมมัดใจของดิสนีย์คือการใช้บทเพลงเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องราวซึ่งไอเดียนั้นมาจากผู้ประพันธ์คำร้องอย่างฮาวเวิร์ดแอชแมนผู้สร้างละครออฟบรอดเวย์สุดเขาอย่าง Little Shop of Horrors ผู้ในท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์คนสำคัญร่วมรังสรรค์บทเพลงสไตล์ละครบรอดเวย์ที่มีมากถึง8เพลงกับนักประพันธ์ดนตรีอย่างแอลันเมนเคนWanna see them dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet.แต่โปรเจกต์ The Little Mermaid ก็ยังคงเป็นความเสี่ยงของดิสนีย์ในขณะนั้นเพราะหนังมีตัวเอกเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเน้นไปที่กลุ่มผู้ชมผู้หญิงเป็นหลัก Isn't it obvious, Daddy? Ariel's in love. แถมก่อนที่จะเข้าฉายดิสนีย์ก็ไม่ได้มีหนังฮิตติดตลาดมานานแล้ว I don't see how a world that makes such wonderful things could be bad.ด้วยความเชื่อมั่นอันแรงกล้าของทีมผู้สร้างพวกเขาก็พร้อมเดินพันกันด้วยตำแหน่งและอาชีพดิสนีย์จึงทุ่มทุนสร้างถึง40ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับแอนิเมชันในยุคนั้น Wow this is special this is very very unusual งบประมาณก้อนใหญ่ถูกเทไปที่แผนกแอนิเมชันโดยเฉพาะฉากใต้น้ำทั้งหลายที่ต้องใช้ทีมงานมากมายเพื่อวาดเอฟเฟคด้วยมือทุกรูนั่นหมายถึงกุ้งหอยปูปลาปะการังและฟองอากาศใต้น้ำนับล้านลูกจนต้องพึ่งโปรดักชันเฮาส์ที่เซี่ยงไฮ้เพื่อช่วยเนรมิตสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ปูทางให้เงือกสาวโผล่พ้นน้ำสู่แสงตะวันหลังจากกระบวนการสร้างอันยาวนานถึง5ปี The Little Mermaid ก็ได้ออกฉายสู่สายตาผู้ชมในเดือนพฤศจิกายนปี1989ทุกความกังวลก็ได้สลายหายไปโดยรายได้ทั่วโลกกว่า235ล้านเหรียญ
กลายเป็นแอนิเมชันที่คืนชีพให้กับสตูดิโอนับเป็นจุดเริ่มต้นของ Disney Renaissance ปลุกกระแสแอนิเมชันดิสนีย์ขึ้นมาอีกครั้งและยังเป็นแอนิเมชันเรื่องสุดท้ายที่ใช้เซลล์เมธอดหรือเทคนิควาดมือทีละเฟรมอีกด้วย What I want from you is your voiceได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องหนังยังถูกเลือกให้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ประจำปี1990แถมยังเข้าชิงถึง3รางวัลออสการ์สและคว้ามาได้ถึง2รางวัลเหมา2สาขาดนตรีและเพลงประกอบในเพลง Under the Sea เท่านั้นยังไม่พอหนังยังสร้างสถิติทำยอดขายวิดีโอได้มากถึง13ล้านหน่วยภายใน3ปีนำไปสู่การสร้างภาคต่อและภาคพรีเควลในรูปแบบ Direct to Video รวมมาถึงการดัดแปลงเป็นละครเวทีบรอดเวย์ในปี2008อีกด้วย Can you do that? That's what I do หากรวมรายได้แอนิเมชันทุกภาคมิวสิคอลบรอดเวย์และสินค้าไทยอินต่างๆแฟรนไชส์ The Little Mermaid ก็กวาดเงินไปมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทั่วโลกมายาวนานมากถึง34ปีโดยเฉพาะกับเด็กหญิงนับล้านที่กล้าจะฝันใหญ่และไปให้ถึงPeople are. I wanna see, wanna see 'em dancing. ปีนี้เตรียมพบกับจินตนาการใหม่ของเงือกน้อยผจญภัยA man was drowning. I had to save him. This obsession with humans has to stop. Ariel, don't! Poor child. I can help you. Is that even possible? It's what I live for. The Little Mermaid, 25 พฤษภาคมในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับว่าความทรงจำเกี่ยวกับ The Little Mermaid ของคุณเป็นยังไงถ้าคุณรักดิสนีย์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลากคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงหนังกว่าใครที่เดียวที่จอดออ Just Do It พิมพ์ Just Do It ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย